อยู่ในช่วงที่2นะครับกับรายการ DBS Explorer นะครับช่วงแรกเราคุยแล้วครับว่าธีมการลงทุนที่น่าสนใจในปีนี้แหละอยู่3อุตสาหกรรมนะครับคือ Banking Tourism แล้วก็ Consumption และ E-commerce นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราเห็นภาพรวมแบบนี้เราต้องถามพี่อู้ก่อนว่าทาง DBS เองเนี่ยพอเรารู้สึกเลือกธีมมาแล้วแต่เวลาการที่เราจะลงไปในตัวหลายตัวทีเนี่ยเรามีปัจจัยหรือการวิเคราะห์นะครับในการคัดกรองแต่ละตัวจริงๆต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่แปลกกว่าปีอื่นๆจะเห็นได้ว่าเราสามารถซื้อหุ้นได้เยอะมากคือมันทั้งอุตสาหกรรมมันดีขึ้นมาหมดอย่างที่เมื่อกี้คุณจันเพนพูดแต่ละเซกเตอร์เนี่ยก็มีแนวโน้มอัพไซด์นะคะแต่การเลือกหุ้นนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญจริงเนี่ยต้องดูคุณภาพของรายได้แล้วก็คุณภาพของกำไรนะคะนั่นหมายความว่าบางหุ้นเราอาจจะเห็นว่าดูดีเราก็จะลงทุนเทรนตามแต่จากเข้าไปเจาะลึกข้างในแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้เลยว่ารายได้บางส่วนเนี่ยไม่ได้มาจากการที่ประกอบธุรกิจโดยตรงนะคะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นที่นักลงทุนปัจจุบันเนี่ยจะต้องเจาะดูรวมถึงกระบวนการใช้จ่าย expense ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยว่ามีการใช้จ่ายที่เหมาะสมตรงตามลักษณะธุรกิจหรือไม่เพราะเราจะเห็นได้ว่าปัญหาของบริษัทที่เกิดขึ้นหลายบริษัทเนี่ยเกิดจากการขยายตัวในธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องหรือไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์โดยตรงกับบริษัทนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนควรระวังอย่างยิ่งในการที่จะเลือกลงทุนหุ้นในปีนี้นะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่เราใช้อันหนึ่งในการที่จะเลือกธีมแล้วก็เลือกหุ้นที่จะเอามาแนะนำกับนักลงทุนเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของหุ้นที่เราเลือกนั้นเนี่ยใช้ได้ถามคุณจันเพนเลยละกันจากที่เราเลือกมา3เซกเตอร์แบบนี้รายตัวหรือธีมการลงทุนแต่ละอันเป็นยังไงบ้างค่ะตอนปีนี้เราก็มีสัก 4-5 ธีมให้กับนักลงทุนนะคะอันแรกก็จะเป็นเรื่อง New Investment Cycle อย่างที่เรียนไปแต่แรกว่าปีนี้เนี่ยเรามองว่าพักการลงทุนน่าจะกลับมาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่อง EEC ธีมเหมือนกันนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยในธีมนี้เราจะเลือกหุ้นอันแรกจะเป็น Amata Corporation นะคะเป็นผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีที่ดินอยู่ใน EEC area นะคะทั้งชลบุรีระยองมีเยอะที่สุด 14,000 ไร่นะคะเพราะฉะนั้นเขาได้รับประโยชน์เต็มๆเลยนะคะราคาที่ก็ขึ้นมาเยอะเขาก็ได้ประโยชน์เต็มๆนอกจากนี้เนี่ยตัวอมตะเองเนี่ยเขาในระยะ medium term เขาก็จะมี contribution จาก power หรือธุรกิจไฟฟ้าซึ่งเขาเข้าไปลงทุนเนี่ยก็จะเข้ามาเป็น support ในช่วง medium term ใน longer term เนี่ย catalyst ก็คือcontribution จากเวียดนามธุรกิจที่เวียดนามคือนอกจากมี industrial estate ในประเทศไทยสองที่แล้วเขายังมีที่เวียดนามในอดีตเนี่ยมีอยู่ที่เดียวที่เบียนหัวแล้วก็ปีหน้าจะเริ่มขายที่ดินที่ลองฐานซึ่งเป็น industrial estate อันที่2ที่เขาเพิ่งได้ approval มานะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าอมตะเนี่ยจะมี catalyst supportทั้ง short term medium term long term เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเทรดต่ำกว่า NAV งั้นที่บอกว่าเคยอ่านข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเมืองนอกญี่ปุ่นเลยเขาย้ายการผลิตไปไว้เวียดนามแล้วค่ะอาจจะมีบ้างในบางเซกเตอร์นะคะแต่การที่รัฐบาลทำ EEC มานี่เนี่ยเราคิดว่ามันก็เป็นปัจจัยหลักเลยแหละที่จะดึงนักลงทุนกลับมาปีที่ผ่านมาพูดถึง EEC เยอะแต่พรบยังไม่ออกแต่เราคิดว่าจะออกมา EEC Act เนี่ยในไตรมาส1ของปีนี้ซึ่งเมื่อนักลงทุนเห็นความชัดเจนก็ FDI น่าจะกลับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยในการมองเนี่ยเราอย่าไปมองว่าเป็นการแข่งกันหรือแย่งฐานการผลิตจริงๆเราต้องบอกว่ามันคอมพลีเมนต์กันนะคะจริงๆในย่านเอเชียทางเหนือเนี่ยที่เราเรียกว่าลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากำลังสร้าง value chainที่เป็นการผลิตและส่งต่อยอดกันเช่นใครมีจุดเด่นอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะไปผลิตและที่ประเทศนั้นแต่ประเทศไทยเราก็ยังมีโชคดีที่เราไปทีม Thailand 4.0 แล้วเราก็มี value added ในแง่ความชำนาญและประสบการณ์ที่ยาวนานกว่าแล้วก็เป็นการส่งเข้ามาเพราะฉะนั้นมันจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องสร้างท่าเรือน้ำลึกขยาย capacity ซึ่งก็ไปอยู่ในตรงแถว EEC นี่มันจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เรางั้นไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ว่าเวียดนามจะมาแข่งกับเราไม่อะไรไม่ยิ่งผลิตยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะยิ่งส่งเสริมกันละกันใช่ค่ะนี่คือธีมในเรื่องของตัวอมตะใช่ค่ะที่น่าสนใจใช่ค่ะในกลุ่มแรกเรื่อง New Investment Cycle นอกจากอมตะแล้วก็ยังชอบ DBL Bank นะคะ ซึ่งถ้าพูดถึง New Investment Cycle มาเนี่ย BBL ก็ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ BBL ก็ยังเทรดต่ำมากปัจจุบันยังเทรดต่ำบุ๊กอยู่นะคะแล้วก็ยังชอบตัว BBL ธีมที่2จะเป็นเรื่อง domestic consumption ที่จะกลับมานะการบริโภคภายในประเทศที่จะกลับมาในธีมนี้เนี่ยเราคิดว่าเราชอบ CPI นะคะแล้วก็ Home Pro แล้วก็ตัว Com Seven นะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการตัวขายโทรศัพท์มือถือแล้วก็ IT นะคะธีมที่3จะเป็นเรื่องtourism outlook ที่ยังดีอยู่นะคะ AOT เราก็ชอบปีที่ผ่านมาแล้วก็ push AOT ตอนนี้ที่เรายังชอบอยู่ก็จะเป็นเอราวัณ The เอราวัณ Group นะคะเพราะว่าใช่โรงแรมเพราะว่าโรงแรมที่เขา operate อยู่เนี่ยเขาเป็นในประเทศเป็นส่วนใหญ่นะคะ 98% เป็นโรงแรมในประเทศเพราะฉะนั้นได้ benefit เต็มๆเลยอันที่4ธีมที่4จะเป็นเรื่อง digital transformation ก็คือการปรับตัวปรับองค์กรให้เข้ากับยุคดิจิทัลนะคะในธีมนี้เนี่ยเราชอบ TMB มากที่สุดนะคะเราเห็น major change ใน TMB เลยในช่วงที่ผ่านมานะคะที่เขาออกไม่ว่าจะเป็นเงินฝากแบบว่าไม่คิดค่าธรรมเนียมไม่คิดค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยใช่รวมถึงไอ้พวกแอปพลิเคชันที่เข้ามาใช้ช่วยเสริมในการคืออันนี้เราเห็นชัดๆธุรกรรมแบงกิ้งใช่ค่ะแล้วก็ operation ก็ดีมากๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาปี 2018 นี้เรามอง TMB earnings ก็จะโตเยอะโต 15% นะคะ growth มาจากทั้งตัวรายได้ดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งเขาไปมี agreement กับ FWD ในการที่จะขายผลิตภัณฑ์ของ FWD ประกันใช่ค่ะอันนี้เขาได้เงินมาก้อนหนึ่งเลยเป็น access fee 20,000 ล้านในช่วง15 ปีเพราะฉะนั้นเขาก็จะรับรู้รายได้ส่วนนี้ปีละพันกว่าล้านทยอยรับรู้เพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นมาเลยรายได้ที่เป็นค่าธรรมเนียมอันนี้ไม่รวมกับพวกที่เป็น variable fees คือทุกๆขายแต่ละกรมธรรม์ก็จะได้เป็น commission เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นรายได้ส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยจะขึ้นเยอะนะคะจริงๆธีมดิจิทัลนี่เป็นธีมที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะต้องมันสร้างความแตกต่างระหว่างบริษัทไม่ว่าจะอยู่เซกเตอร์ไหนก็แล้วแต่ฉะนั้นบริษัทที่ยังไม่ move ไปในตรงนี้อย่างดีพอเนี่ยมันจะ reflect ให้เห็นถึงว่าศักยภาพการแข่งขันในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ดีเท่ากับบริษัทที่ทำไปแล้วนะมันจะสร้างความแตกต่างอันนี้ก็เป็นอีกจุดเล็กๆน้อยๆที่มันสามารถ command valuation ที่ดีขึ้นได้นั้นนักทุนควรจะใส่ใจกับเรื่องรายละเอียดพวกนี้ถึงพัฒนาการของบริษัทนั้นๆในการที่จะ move ไปสู่ดิจิทัลในอนาคตนะคะแม้กระทั่งธุรกิจหลักทรัพย์ก็เหมือนกันนะคะทุกวันนี้ผู้บริโภคเองก็มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปก็เข้าสู่หาสิ่งอะไรที่มันสะดวกและง่ายรวดเร็วมากขึ้นถึงนั้นแหละก็จะเป็นตัวดรอให้ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคเองก็รู้สึกว่าอยากจะไปใช้อยากจะทดลองก็คือจะเป็นการเสียโอกาสโดยเฉพาะอย่างยกตัวอย่างใน consumer sector บริษัทที่ขายแบบ traditional ไม่มีออนไลน์แพลตฟอร์มไม่มี e-commerce แพลตฟอร์มแน่นอนโอกาสจะโตในอนาคตมันยากมากเพราะคนซื้อไปใช้ e-commerce แพลตฟอร์มแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นธีมที่คิดว่าอันนี้เป็นธีมที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะที่บอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ธีมในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยน่าจะเป็นแกนหลักที่ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะรับกับแรงที่ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนไปในอนาคตสามารถจะได้เติบโตแบบยั่งยืนในอนาคตได้นะครับนี่คือเป็นหุ้นรายตัวที่ทางคุณจันเพ็ญแนะนำมาในตัวเซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์แบบนี้นะครับก็คุณผู้ชมนักลงทุนเองก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะฮะว่าแต่ละตัวเนี่ยที่บอกมามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้หุ้นนั้นเติบโตแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างก็ลองไปศึกษาหรืออ่านบทความหรือบทวิจัยก็ได้นะครับจากทาง DBS ก็มีให้คุณอ่านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดกันเกี่ยวกับว่าแล้วเห็นภาพรวมใหญ่ๆแบบนี้หุ้นไทยสดใสแบบนี้ความเสี่ยงล่ะมันมีอะไรบ้างไหมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในช่วงหน้าครับ